สว.สมชายมองทักษิณเนี่ยรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะครับชั้น14นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลชั้น14เนี่ยโรงพยาบาลตำรวจโดยไม่แจ้งว่าป่วยโรคอะไรมองทำเสื่อมศรัทธาต่อขบวนการยุติธรรมล่าสุดตามที่เราทราบนะครับว่าก็มีหนังสือนะครับจากกรมราชทัณฑ์ออกมานะครับว่าให้นายกอดีตนายกทักษิณชินวัตรหรือนักโทษชายทักษิณเนี่ยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่อไปได้สามารถพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อไปได้ซึ่งบอกว่านะครับมีโอกาสที่จะต้องติดตามนะครับเพราะว่าเจ็บป่วยเนี่ยอาการที่เจ็บป่วยเนี่ยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะกลัวเรื่องของแทรกซ้อนและอาจจะเสียชีวิตได้โอ้โหแสดงว่าทักษิณนี่ก็ต้องเป็นหนักอย่างมากถ้าตามข้อมูลที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทักษิณเนี่ยนะครับหรือนักโทษชายทักษิณเนี่ยนะครับอาการเจ็บป่วยเนี่ยนะครับต้องเป็นเจ็บป่วยอย่างมากก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้นะครับหลังจากที่อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้นะครับเรื่องของเงื่อนไขต่างๆที่จะให้ไปนะครับอยู่ที่บ้านเนี่ยรักษาตัวไปพักอยู่ที่บ้านหรือออกไม่ต้องจำคุกนอกเรือนจำเนี่ยไม่สามารถจะทำได้ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าตามกำหนดระยะเวลานะครับทักษิณเองจะสามารถพักโทษได้นะครับก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์คือต้องนะครับติดคุกให้ครบ6เดือนก่อนซึ่งตอนนี้ทักษิณยังไม่ได้เข้าคุกแม้แต่วันเดียวเนี่ยนอนโรงพยาบาลอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลให้ถึงเดือนกุมภาหรือเปล่าพอถ้าถึงเดือนกุมภาแล้วก็สามารถพักโทษแล้วสามารถกลับไปอยู่ที่บ้านได้สามารถพักโทษได้สามารถกลับไปอยู่ที่บ้านได้อาจจะไม่ต้องติดกำไร EM หรืออาจจะไม่ต้องติดก็แล้วแต่นะครับจะสามารถไปอยู่พักที่บ้านได้ก็ต้องเป็นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์ทำยังไงนะครับในเมื่อตอนนี้นะครับใช้เงื่อนไขของกรมราชทัณฑ์ระเบียบใหม่อะไรใหม่ที่จะไปอยู่นอกจะไปอยู่นอกเรือนจำก็ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการเจ็บป่วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับใช้เงื่อนไขในการเจ็บป่วยว่าเจ็บป่วยเนี่ยนะหนักไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้เพราะถ้าออกจากโรงพยาบาลโอกาสเสียชีวิตได้สูงก็เลยต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อให้ถึงเดือนกุมภาหรือเปล่านะครับถ้าตอนนี้ลองคิดดูนะครับเราลองนึกภาพนะครับว่าวันนี้ถ้าคุณทักษิณบอกว่าเฮ้ยถ้าตามที่กรมราชทัณฑ์ออกมาบอกนะทักษิณเนี่ยนะครับป่วยไม่ได้บอกว่าเป็นป่วยโรคอะไรนะแต่บอกว่าป่วยอาการหนักต้องเฝ้าระวังนะครับกลัวที่จะเกิดการแทรกซ้อนและโอกาสการเสียชีวิตได้สูงเพราะฉะนั้น ถามว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงโอ้ก็ต้องอยู่ครับต้องอยู่ครับเพราะว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลโอกาสที่จะเสียชีวิตนะครับสูงก็สมควรต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่โรงพยาบาลแต่ถามว่าถ้าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลด้วยอาการแบบนี้แล้วถ้าถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับทักษิณสามารถพักโทษได้นะครับทักษิณกลับมาแข็งแรงอีกหรือเปล่าโอ้แข็งแรงอุ้ยกระฉับกระเฉงโอ้ทำไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรกันแน่เพราะ ถ้าคนที่อายุ70ฝ่าแล้วอาการขนาดนี้แล้วต้องอยู่โรงพยาบาลขนาดนี้โอกาสที่จะฟื้นตัวกลับมาเนี่ยแทบจะไม่มีอยู่แล้วหรือเปล่าแทบจะไม่เห็นอยู่แล้วหรือเปล่าหรือทั่วไปเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องรอดูว่าไอ้ที่กรมราชทัณฑ์ออกมาบอกเนี่ยนะครับกรมราชทัณฑ์ออกมาบอกว่าเฮ้ยทักษิณต้องอยู่โรงพยาบาลเนี่ยจนฝ่าจะนะครับก็คือไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ต้องอยู่เพราะว่ากลัวโรคนะครับที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะแทรกซ้อนมันจะอะไรเนี่ยต้องการให้อยู่จนถึงเดือนกุมภาพันธ์หรือเปล่าพอถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทักษิณจะแข็งแรงกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยกลับมาเหมือนคนปกติหรือเปล่าเพราะได้รับการพักโทษเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คงต้องรอติดตามนะครับว่าจะเป็นไงแต่ที่แน่ๆนะครับสังคมก็เริ่มจับตาสังคมก็ต้องเริ่มวิพากษ์วิจารณ์และยิ่งถ้าออกมาแบบนี้ผมบอกเลยครับว่าหน่วยงานต่างๆนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องต้องออกมาโหมกระหน่ำในเรื่องนี้แน่นะครับสว.สมชายเนี่ยมองว่าทักษิณเนี่ยรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยโดยไม่แจ้งอาการป่วยเป็นอะไรมองว่าทำความเสื่อมศรัทธาต่อขบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมากนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในฐานะประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเปิดเผยกับทีมข่าวการเมืองช่อง3ถึงกรณีการตรวจสอบ ถึงกรณีตรวจสอบการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นครั้งที่3ที่กรมราชทัณฑ์ออกมาชี้แจงกับคณะกรรมการซึ่งยืนยันว่าตลอดระยะเวลา1ปีเศษตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง25ธันวาคม2565มีนักโทษเนี่ยนะครับไปมีนักโทษออกไปใช้การรักษาพยาบาลนอกเรือนจำตั้งแต่วันที่1ตุลานะครับถึง25มกราคม65มีนักโทษนะครับที่ออกไปรักษานอกเรือนจำเนี่ย 3,000 กว่าคนแต่ 90% คือไปเช้าแล้วเย็นกลับคือออกไปรักษาตัวแล้วนะครับตั้งแต่ตุลาถึงธันวาคม65เนี่ยไปทั้งหมดเนี่ย 3,000 คนนะครับแต่ 90% เนี่ยคือไปเช้าแล้วเย็นก็กลับเลยนะครับ
หรืออย่างมากก็คือการผ่าตัดก็คือ1หรือ2วันก็คืออย่างมากสุดนะก็มีการผ่าตัดเนี่ย1หรือ2วันแต่ตัวเลขที่สำคัญคือตัวเลขของผู้ป่วยที่ออกไปรักษาเกิน30วันมีแค่100รายนะครับรักษาตัว30วันเนี่ยมีแค่100รายเกิน60วันเนี่ยมีแค่33รายและเกิน120วันเนี่ยมีแค่3รายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวเลขก็คือเกิน120วันเนี่ยมีแค่3รายโดยใน3รายที่เกิน120วันยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวช2รายเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับผู้ป่วยรายแรกเนี่ยรักษาตัว210วันเป็นผู้ป่วยจิตเวชอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกอีกรายคือผู้ป่วยที่รักษาตัว578วันอยู่ที่สถาบันกัญญาราษฎร์ณที่อยู่ที่สถาบันกัญญาราษฎร์ณครินทร์นะครับและคนที่3กรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าเป็นนายทักษิณที่เกิน125วันอยู่โรงพยาบาลตำรวจแต่ไม่ระบุว่าเป็นโรคอะไรคือ2คนระบุว่าเป็นโรคเกี่ยวกับจิตเวชทำไมบอกได้ล่ะครับว่าเป็นโรคจิตเวชแต่ทำไมนักโทษชายที่ทักษิณบอกไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรเอ๊ะมันแปลกไหมมันแปลกนะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยมันเป็นความลับของผู้ป่วยมันเป็นสิทธิของผู้ป่วยอะไรของผู้ป่วยนะแต่ทำไมคนอื่นบอกได้อ่ะนักโทษคนอื่นบอกได้เนี่ยแต่นักโทษชายทักษิณทำไมบอกไม่ได้ล่ะครับเมื่อถามว่าจากสถิติไม่มีนักโทษคนไหนที่รักษาตัวนานขนาดนี้แล้วไม่ได้ป่วยเป็นจิตเวชนายสมชายรับว่าเป็นเรื่องที่แปลกความจริงไม่อยากให้ไปรวมลูกว่าคนไข้เป็นอะไรแต่ของคุณทักษิณก็บอกแค่ว่าอยู่ชั้น14อย่างคน หนึ่งคนแต่ไม่ได้บอกอาการนะครับบอกว่าอยู่ชั้น14แต่ไม่บอกอาการแต่ทำไมคนอื่นบอกได้ล่ะก็บอกเลยว่าอาการเจ็บป่วยของคุณทักษิณอ่ะสมมติอ๋อเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะเป็นโรคหัวใจนะเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือป่วยเป็นจิตเวชนะก็บอกได้ก็คนอื่นก็ยังบอกได้ว่าป่วยเป็นจิตเวชแล้วทำไมทักษิณถึงบอกไม่ได้ว่าป่วยเป็นอะไรปัญหาของคุณทักษิณคือเรามีข้อมูลไม่มากพอและได้รับความร่วมมือในทางการกำจัดจำกัดและได้รับการร่วมมือในทางจำกัดโดยอ้างสิทธิ์คนไข้ไม่ประสงค์เรื่องนี้คณะกรรมการกำลังศึกษาและกำลังหารือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนว่าสิทธิของผู้ป่วยกับสิทธิของสาธารณะในการรับรู้เราเชื่อว่าสิทธิของสาธารณะในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพื่ออธิบายให้สังคมเห็นว่าความยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียมอย่างที่นายกรัฐมนตรีพูดจริงเรื่องนี้ต้องถูกเปิดเผยนายสมชายกล่าวเรื่องนี้กระเทือนต่อความเชื่อมั่นนะครับกับขบวนการยุติธรรมทั้งระบบเนื่องจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีระบุว่าให้เดินตามกฎหมายเชื่อมั่นในกรมราชทัณฑ์ความยุติธรรมความเท่าเทียมคำถามคือเท่าเทียมกันจริงหรือไม่นะถ้าเท่าเทียมจริงนักโทษเหล่านั้นได้มานอนโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่ส่วนหนึ่งก็จะหยิบยกเรื่องที่อภิปรายทั่วไปที่วุฒิสภาจะเสนอยัตติและจะติดตามการตรวจสอบผ่านกระทู้แน่ๆเพราะเป็นเรื่องของสาธารณะโดยนายสมชายยืนยันว่าได้ซักถามไปยังชั้นกรรมาธิการแล้วว่านายทักษิณป่วยเป็นโรคอะไรเพราะเท่าที่ทราบจากข่าวป่วยอยู่ที่4โรคซึ่งแพทย์ก็ยืนยันว่าได้รับใบรับรองแพทย์จากต่างประเทศทั้งหมดก็คือ4โรคคือความดันโลหิตสูงโรคปอดเป็นฝ้าจากโควิดกระดูกเสื่อมและเส้นเลือดตีบซึ่งในชั้นกรรมาธิการมีหมอมีอาจารย์หมอทั้งในกรมกรรมการสิทธิมนุษยชนและกรรมการสิทธิและคณะกรรมการที่การอื่นเข้ามาขอถามก็ทราบแค่4โรคนี้ไม่พบว่ามีโรคอื่นอีกซึ่งทางโรงพยาบาลตำรวจไม่เปิดเผยเราจึงไม่ทราบเมื่อถามว่า4โรคนี้จำเป็นจะต้องรักษาตัวนอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือไม่นายสมชายยอมรับว่าผิดปกติที่จะส่งตรงจากเรือนจำไปโรงพยาบาลตำรวจเลยส่วนทำไมไม่ส่งไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก่อนตนได้รับคำอ้างว่าคนไข้สูงอายุและอาจจะเกิดขีดและอาจจะเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ต้องไปตรวจสอบในอนาคตแต่ที่จิตใจคือตั้งแต่เข้าไปจนถึงปัจจุบัน130วันแล้วเนี่ยที่หากเกิน120วันจะต้องอนุมัติโดยรัฐมนตรีจะต้องมีใบความเห็นของแพทย์ที่เกี่ยวกันนะครับไปเกี่ยวกันมากรมราชทัณฑ์ก็ตอบอย่างเดียวว่าเขาไม่ได้มีอำนาจในการนำคนไข้กลับมาที่เรือนจำถ้าแพทย์ไปอนุญาตขณะที่แพทย์ก็ตอบว่าไม่สามารถบังคับหรือไปบอกให้คนไข้อยู่ที่โรงพยาบาล
คือการเกี่ยงกันทำให้เห็นว่าเป็นช่องรอดจึงเกิดคำถามในสังคมเป็นกรณีที่ผิดปกติวิสัยซึ่งเชื่อว่าตั้งแต่มีกรมราชทัณฑ์มาไม่เคยมีความร่วมมือแต่กลับโทษกันไปโทษกันมาระหว่างกรมราชทัณฑ์กับโรงพยาบาลตำรวจงานนี้ต่างคนต่างเกียงสิทธิของผู้ป่วยเนี่ยไม่มีทางอยู่เหนือสิทธิของขบวนการยุติธรรมต้องรู้ว่าใครทำข้อบกพร่องแพทย์โรงพยาบาลตำรวจหรือกรมราชทัณฑ์เป็นคำถามที่สังคมถามเหมือนกันและไม่ได้รับคำตอบเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เรี่ยงต่อความเสื่อมศรัทธาในขบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรงและเชื่อมั่นนะครับของประชาชนต่อขบวนการยุติธรรมในกรณีนี้กระทบกระเทือนต่อรัฐบาลแน่นายสมชายระบุทั้งนี้ตนได้ขอเอกสารไป3เรื่องคือ1ความเห็นของผู้บัญชาการเรือนจำที่จะต้องผ่านอธิบดีตั้งแต่30วัน90วัน120วันและจะต้องมีใบความเห็นของแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคอะไรเราอยากรู้ว่าอาการเป็นอย่างไรทำไมถึงตัดสินใจให้อยู่ตลอดไปเรื่อยๆ3การส่งผู้คุมไป24ชั่วโมงที่ในระเบียบจะต้องถ่ายรูปคู่กับนักโทษที่อยู่บนเตียงส่งรายงานทุก2ชั่วโมงต้องนำเอกสารดังกล่าวมาชี้แจงในกรรมธิการด้วย 3. ข้อมูลตั้งแต่ปี2563กรณีนักโทษที่ออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำนะครับก็ต้องบอกก่อนอันนี้คือเป็นนะครับเรื่องราวที่วันนี้สว.สมชายเองก็ได้ออกมาติดตามเรื่องนี้นะครับกลุ่มสว.เองก็เตรียมที่จะเข้าชื่อกันเพื่อจะอภิปรายนะครับไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติในเรื่องของนักโทษชายทักษิณและก็เรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทก็คงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วทักษิณป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ